สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โคโค่ Channel นะคะแล้ววันนี้นะคะเจนก็จะมารีวิว Cleansing Water ค่ะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะเป็นแบรนด์เขาคอทะเลพูนั่นเองนะคะฟังชื่อแล้วก็รู้ได้เลยนะคะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะผลิตโดยคนไทยค่ะซึ่ง2ตัวที่เจนจะมารีวิวในวันนี้นะคะตัวนี้เลยก็จะเป็น Cleansing Water นะคะที่มีส่วนผสมของไมเซราด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวที่เป็น Cleansing Water เนาะตัวนี้เขาจะมาในรูปแบบที่เป็นกล่องนะคะกล่องเขาเนี่ยบอกเลยว่ารายละเอียดข้อมูลเนี่ยครบถ้วนนะคะแล้วก็แบบเยอะมากๆเลยนะคะให้เราได้อ่านกันเนาะตัวนี้นะคะเขาเขียนไว้หน้ากล่องว่า Cleansing Water ธรรมชาตินะคะจากน้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะคะข้างนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่า For Natural นะคะ Treatment 1ก็คือ Purify นะคะที่สามารถทำความสะอาดได้หมดจดนะคะโดยที่เขาจะไม่ทำร้ายผิวของเรานั่นเองนะคะและตัวที่สองนะคะก็คือรีแพร์ค่ะจากชะเอมเทนนั่นเองนะคะที่จะช่วยลดการระคายเคืองหรือว่าอาการแพ้นั่นเองนะคะพร้อมกันกับเขาจะช่วยในการซ่อมแซมความเสื่อมโทรมนะคะที่เกิดจากสารเคมีในเครื่องสำอางนั่นเองค่ะหรือว่าในมลพิษต่างๆที่เราไปเผชิญกันในทุกวันนี้นะคะตัวต่อมาตัวที่3นี้นะคะก็จะเป็นตัวบาลานซ์นะคะที่จะช่วยในการปรับสมดุล นะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นนะคะควบคุมความมันนะคะแล้วก็ยับยั้งการเกิดสิวด้วยค่ะและตัวที่4นี้นะคะก็จะเป็นนูริสนะคะที่เขาจะช่วยในการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะดูอิ่มน้ำนะคืนความแข็งแรงให้กับผิวให้ผิวเนี่ยดูมีสุขภาพดีด้วยค่ะก็หมายถึงว่าการที่เราเช็คเครื่องสำอางโดย Cleansing Water ของเขาคอทะเลพูตัวนี้เนี่ยใน1ครั้งนะคะเขาก็จะหมายถึงการบำรุงผิวนะคะไปถึง4ขั้นตอนดังที่กล่าวไปเมื่อกี้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาของขวดของ Cleansing Water นะคะคือข้อมูลรายละเอียดของโปรดักต์เนี่ยมีครบถ้วนแล้วก็ละเอียดยิบมากๆเลยนะคะคือดีมากๆเลยนะCleansing ตัวนี้เนี่ยเขาจะเหมาะกับสาวๆที่มีผิวแพ้ง่ายบอบบางนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการแพ้การระคายเคืองเลยนะคะเขาจะไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มาถึงอีกตัวนึงนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะเป็น cleansing foam ธรรมชาตินะคะจากน้ำมันมะพร้าวนะคะสำหรับคุณสมบัติต่างๆของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเหมือนกับตัว cleansing water เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะคะว่า cleansing water เนี่ยเขาสามารถชำระเครื่องสำอางออกได้หมดจดหรือเปล่านะคะก็โฟมล้างหน้าเนี่ยสามารถทำความสะอาดใบหน้าได้หมดจดหรือเปล่าค่ะวิธีใช้เจ้า cleansing water นี้นะคะก็เปิดฝาได้เลยเหยาะ cleansing water ลงสำลีได้เลยค่ะสำหรับกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเลยนะคะนี่นะคะสำหรับหนึ่งข้างนะคะก็ไอไลเนอร์ที่แจนลงไว้เป็นส่วนวอเตอร์พรูฟนะคะก็สามารถออกได้หมดนะคะแล้วก็มาสคาร่านะคะนี่อายแชโดว์นะคะดิสซอร์เขียนคิ้วหลุดออกหมดนะคะแล้วก็ลิปสติกนะคะที่ปากเนี่ยจะลงเป็นลิควิดลิปสติกไว้นะคะก็สามารถหลุดออกได้นะคะโดยแผ่นเดียวนี่และแผ่นต่อมานะคะแจนจะลองเช็คดูว่าเขาได้คลีนออกหมดจดหรือเปล่านะคะสำหรับแผ่นละข้างเนาะนี่นะคะก็ยังติดอยู่นิดหน่อยนะคะก็แต่ก็ถือว่าเขาทำความสะอาดได้หมดจดเลยนะคะแล้วก็สามารถทำความสะอาดรอบดวงตาได้โดยที่ไม่ทำให้แสบตาหรือว่าระคายเคืองตาเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเขาจะไม่ทำให้หน้าเนี่ยแห้งตึงเลยค่ะวิธีการใช้โฟมนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดหัวปั๊มนะคะโฟมเนื้อโฟมเขาก็จะออกมาแล้วนะคะเนื้อโฟมจะมีความนุ่มแล้วก็แบบละเอียดละมุนมากเลยนะคะเดี๋ยวแจนจะลองไปล้างหน้าดูนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูความสะอาดกันค่ะนี่นะคะแจนก็ไปล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า
เขาให้ผลลัพธ์ยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าสองตัวนี้เนาะนี่นะคะสำหรับความรู้สึกของแจนนะคะจากที่ได้ใช้ cleansing water นะคะแล้วก็เจ้าตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาก็สามารถทำความสะอาดออกได้อย่างหมดจดนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ระคายเคืองตาเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ให้ความแห้งตึงกับใบหน้าเลยนะคะเขาให้ความแบบชุ่มชื้นนะคะหน้านุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับโฟมล้างหน้าที่ได้ใช้เมื่อกี้เนาะมาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับ2ตัวนี้ของเขาคอทะเลพูนะคะคือเป็นโปรดักต์ของคนไทยที่ใส่ใจสำหรับสาวผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะปราศจากสารอันตรายทั้ง9ชนิดเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นโปรดักต์ของคนไทยที่มีคุณภาพดีอีกแบรนด์นึงเลยนะคะสำหรับขาวคอทะเลพูถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะที่วสันนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเขาเอ็กซ์คลูซีฟที่วสันที่เดียวค่ะหรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของข่าวคอทะเลพูได้ที่แฟนเพจข่าวคอทะเลพูเลยนะคะสำหรับวันนี้แจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ